สวัสดีครับวันนี้มาตอนหัวค่ำเพราะว่าจะมาคุยเรื่องดาวโจรซึ่งก็คือดาวที่ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดก็ที่เห็นกระพริบอยู่กลางจอเนี่ยแหละครับฝรั่งเขาเรียกว่าดาวซีริอุสก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดถ้าอยากจะเห็นชัดๆก็เดินออกมาจากบ้านมองไปทางทิศตะวันออกด้วยมุมตอนนี้ก็ประมาณ30องศาก็จะเห็นดาวที่เห็นชัดที่สุดนั่นแหละครับดาวโจรดาวโจรก็เราจะเห็นได้ในช่วงฤดูหนาวแล้วมันก็จะขึ้นเป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆจนอยู่กลางหัวแล้วก็เลยไปอยู่ข้างหลังพอดีก็ไปตกอีกทีนึงก็ตอนเช้าก็คือจะสวนกับพระอาทิตย์นะจะสวนเวลากันกับพระอาทิตย์คลิปก็ไม่มีสาระอะไรครับแค่อยากจะชวนให้มาดูดาวโจรกันเพราะว่ามันดูได้ง่ายที่สุดละมันสว่างไงมันเห็นชัดที่สุดแล้วมันก็แปลกดีจริงๆมันก็จะมีดาวที่กลุ่มดาวที่จะบอกว่าดาวโจรมันอยู่ตรงไหนด้วยนะแต่ว่าก็จะเห็นว่ามันมองไม่เห็นอะเพราะว่ามันมืดไม่พอก็เอาเป็นว่าดาวโจรเห็นดาวโจรก็พอละเราก็รู้แล้วล่ะว่าตอนหัวค่ำเนี่ยมันจะขึ้นมาทางทิศตะวันออกแล้วตอนเช้ามันก็ตกไปทางทิศตะวันตกแล้วอาจจะสงสัยว่าแล้วจะรู้ไปทำไมมันก็ไม่ต้องมีเหตุผลแล้วครับว่าเราจะรู้ไปทำไมบางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องรู้เราก็ยังรู้เรื่องดาวโจรก็เหมือนกันอาจจะเอาไว้บอกลูกบอกหลานหรือว่าเอาไว้จีบสาวเช่นดาวโจรขึ้นมาแล้วมามีเพศสัมพันธ์กันไหมก็ได้เหมือนกันคือมันไม่ต้องมีสาระอะไรความรู้ครับคลิปสั้นๆครับออกมาดูดาวโจรกันไม่ต้องคิดอะไรมากชวนลูกชวนหลานชวนเมียถ้าพ่อคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไม่รู้จักก็ชวนออกมาดูได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ